ว่าจะเป็นละครโกนกิโมโนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะล่าสุดนางเอกชมพู่อารยาก็ต้องหัดทำสิ่งที่ไม่ถนัดอย่างแรงนั่นก็คือการแดนซ์ถึงขั้นต้องมาซ้อมเต้นเพลงผู้หญิงหลั่นล้าของหญิงลีเพื่อเตรียมตัวไปเข้าฉากเต้นเปิดหมวกหาตั้งเรียนหนังสือกลางเมืองฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักแสดงและทีมงานบรอดคาสต์จะเดินทางไปถ่ายทำกันวันที่4พฤษภาคมนี้ไปถ่ายทำกัน12วันหลายเมืองทั้งนางาซากิเมืองซางะเมืองคุมาโมโตะรวมถึงอุโมงค์ดอกวิสเทเรียที่เมืองคิตะคิวชิวซึ่งจะเป็นจุดพบรักของชมพู่กับพี่เบิร์ดธงชัยด้วยแต่เฮลีลาลันลาของสาวชมแล้วต้องบอกว่าพร้อมซะยิ่งกว่าพร้อมรับรองว่าไทยทำฉากนี้เมื่อไหร่เงินเย็นเต็มหมวกแน่ๆค่ะก็อายนะคะก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าการเต้นสำหรับชมคือมันไม่เคยมีง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เรียนรู้ที่จะแบบว่าปรับให้มันแบบว่าให้เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าถ้าสเต็ปมันเยอะเราก็แบบว่าลดทอนแต่ว่าเหมือนกับว่างับให้มันเข้าจังหวะให้ได้ก็จำเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรเงี้ยว่าพอถึงท่อนนี้ทำท่าประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองติดตามดูว่าฉากนี้จะเป็นยังไงค่ะฝากด้วยนะครับละครเรื่องใหม่กุหลาบซ่อนกลิ่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6 โมงครึ่งเริ่มพรุ่งนี้เป็นตอนแรกครับค่ะส่วนตอนนี้นะคะพี่ติ๊กพี่แอนพี่ก้องและริต้าก็รอให้แฟนๆไปลุ้นกับความรักของพวกเขาในละคร